จะทำหน้าลิ้นชักโดยการซ้อล่องนะครับซ้อล่องหน้าลิ้นชักก็เดี๋ยวลิ้นชักจะอยู่ลักษณะแบบนี้หน้าลิ้นชักก็มือก็เกี่ยวจากข้างล่างลงมาเป็นมือจับในตัวนะครับเกี่ยวมาเพราะนั้นเราต้องซ้อมันก่อนนะก็คือตั้งไว้ใต้นี่เป็นดอกที่ใช้ในการเซาะนะครับเช็คด้านให้ถูกด้านปิดนั่นด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าต้องแบบนี้เดี๋ยวเซาะลงไปนี่ก็คือที่ซอสเสร็จแล้วนี่เวลาที่เราไปยึดตรงเนี้ยเราก็ใช้นิ้วเกี่ยวนะครับนิ้วเกี่ยวลักษณะแบบนี้นะครับจะให้หรือว่าเราปะไปตรงที่หน้าลิ้นชักแล้วอันนี้จะได้เป็นร่องให้นิ้วเราสอดเข้าไปดึงออกมาได้นะครับThank you.